คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ขอให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของเรานี้จงเป็นหลักที่สถาพรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดความผาสุกสันติวิบุญราศีแก่อาณาประชาชนตลอดจำเนียนการประวัตินำประเทศสยามบรรลุสัพพพิพัฒนะชัยมงคลอเนกสุภผลสกลเกียรติยศมโหฬารขอให้พระบรมราชวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งทหารพลเรือนถวยอาณาประชาราษฎรจงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ในอันจะรักษาปฏิบัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนี้ให้ยืนยงอยู่คู่สยามรัฐราชสีมาตราเท่ากาลปวสานสมดังพระบรมราชปณิธานทุกประการเทอญคำปารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามที่สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกมหันตเดชนดิลกรามาธิบดีพระปกเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามพระราชทานเมื่อวันที่10ธันวาคม2475สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามและผมกสิเดชอนันตนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในมิติแง่มุมต่างๆทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2475นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรณพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังจากที่เมื่อวันที่27มิถุนายนศกนั้นได้ลงพระบรมนามาภิไธยในปฐมรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยทรงขอเติมคำว่าชั่วคราวและขอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนะครับเส้นทางการสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรในห้วง1ปีหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไรวันนี้คุณนฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์บรรณาธิการของปฏิทินป่วย2566เทิดรัฐธรรมนูญจะมาเป็นผู้ให้คำตอบกับเรานะครับสวัสดีครับกสิทธิ์ครับเวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับคนมักจะนึกถึง2475อย่างเดียวนะครับนึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองการยึดอำนาจการร่างรัฐธรรมนูญแต่คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงกันนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นการสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีการเลือกตั้งมีการเสนอนโยบายใหม่ๆในสังคมหรือว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมีการต่อสู้ระหว่างอำนาจกับอำนาจใหม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคนอาจารย์นึกกันไม่ออกเลยอยากชวนพี่นฤทธิ์มาคุยถึงประเด็นนี้นะครับว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยนะครับการมีความหวังกับระบบการปกครองใหม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองประเด็นที่กสิทธิ์พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมนำมาใช้เป็นประเด็นหลักนะครับในการสร้างปฏิทินป่วยในปีนี้ที่ให้ชื่อว่าเทิดรัฐธรรมนูญก็คือว่าเป็นเหตุการณ์เดือนต่อเดือนเมื่อ90ปีที่แล้วโดยเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยเราได้รัฐธรรมนูญจะเรียกว่าฉบับถาวรนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2475แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเพียง1ปีเนี่ยเราพบว่ามันมีการต่อสู้ไม่ว่าทางด้านความคิดทางด้านสภาจนถึงการใช้กำลังนะครับและผมจึงคิดว่าปี2476เนี่ยเป็นปีที่สำคัญมากๆประจวบกับเป็นปี2566ซึ่งก็ครบกับเหตุการณ์นั้นพอดีนะครับครบ90ปีผมจึงนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเป็นเรื่องหลักนะครับในการนำเสนอปฏิทินในปีนี้ต่อจากปีที่แล้วนะครับที่ว่าใช้เป็นรูปของสมาชิกคณะราษฎรจำนวน12ท่านนะฮะในชื่อว่า The Vanguard แต่ครั้งนี้เนี่ยผมใช้คำว่า Honoring the Constitution นะครับหรือว่าเทิดรัฐธรรมนูญพ.ศ.2476แล้วคำว่าเทิดรัฐธรรมนูญนี่มันปรากฏมาจากไหนครับถึงใช้คำว่าเทิดรัฐธรรมนูญเทิดรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเกิดตามปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตจะใช้คำว่าสระเอทอทหารสระอีดอเด็กนะฮะแต่คำว่าเทิดที่ผมใช้เนี่ยผมนำมาจากหนังสือที่ระลึกวันรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อปี2476นะครับโดยตอนนั้นเนี่ยหลวงสิริราชไมตรีนะครับหรือว่าเป็นท่านเนี่ยเป็น1ใน7ของผู้ก่อการนะฮะที่กรุงปารีสเนี่ยท่านได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเทิดรัฐธรรมนูญนะฮะหลังกบฏบวรเดชเพื่อที่จะจำหน่ายในงานฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อปี2476ผมพบว่าเนื้อหาเนี่ยนอกจาก
อุดมไปด้วยบทความที่สำคัญสำคัญของนักเขียนในยุคนั้นยกตัวอย่างเช่นแม้แต่กุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะก็คือได้เขียนบทความแรกก็คือลาก่อนรัฐธรรมนูญในหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยบนปกเนี่ยเขียนคำว่าเทิดรัฐธรรมนูญเทิดแบบสระเอทอทหารออ่างดอเด็กนะฮะนี่คือเป็นที่มาที่ไปของชื่อของปฏิทินปี2566นี้เวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันเป็นความหวังของระบบการปกครองใหม่ยังไงครับคนในยุค90ปีที่แล้วเนี่ยการมีรัฐธรรมนูญมันแตกต่างสำคัญยังไงครับเท่ากับว่าทำให้โดยรวมเนี่ยคือเรามายึดโยงกับหลักการมากกว่าตัวบุคคลผมคิดว่าไอ้ประเด็นหลักๆของคณะราษฎรแม้แต่ถ้าเราไปดูปาฐกถาของอาจารย์ปรีดีนะฮะในหลายๆวาระเนี่ยจะพบว่าท่านพยายามที่จะนำระบอบการเมืองเนี่ยมายึดโยงกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการบูชาตัวบุคคลนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า personality cult เนี่ยและความยึดโยงของรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักของคณะราษฎรในช่วงต้นเลยทีเดียวสิ่งที่ตามมานะครับจากการมีรัฐธรรมนูญแล้วก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องคณะพรรคการเมืองครับเหตุการณ์นี้มันมีความเป็นไปทางการเมืองยังไงบ้างครับแน่นอนครับคณะราษฎรเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดพรรคการเมืองแต่ตอนนั้นยังไม่นิยามว่าพรรคการเมืองเนี่ยใช้คำว่าคณะการเมืองคือตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญเมื่อ10ธันวาคมด้วยซ้ำก็คือตอนนั้นเริ่มมีก่อตั้งคณะการเมืองเนี่ยก็คือคณะราษฎรตอนนั้นเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าสมาคมคณะราษฎรคือก่อตั้งราวๆตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2475แล้วล่ะแล้วก็อยากจะเริ่มจริงจังเหมือนกับว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยอนุมัติเรื่องของ political party นะฮะหรือว่าคณะการเมืองเนี่ยและตอนนั้นเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยฮะก็มีการก่อตั้งสมาคมคณะชาตินะครับเหมือนกับเข้ามาประกบคู่กันด้วยราวๆช่วงเดือนมกราคมปี2476หรือว่าปีถัดมานะแต่ปรากฏว่าทั้งสองคณะเนี่ยไม่ได้รับการยินยอมแหละถ้าว่ากันนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยสมาคมคณะราษฎรจึงเปลี่ยนแปลงชื่อนะฮะหรือเป็นเพียงนะครับสโมสรคณะราษฎรในเวลาต่อมาก็เท่ากับว่าช่วงนั้นเนี่ยคณะการเมืองเนี่ยก็จึงไม่เกิดขึ้นคำว่าคณะการเมืองก็คือเป็นไวยพจน์หรือฮะหรือว่าเป็นคำเหมือนก็คือเป็นคำที่เราใช้ปัจจุบันนี้ก็คือพรรคการเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยผมนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงต้นของปฏิทินถ้าใครได้พบได้เห็นปฏิทินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดือนมกราคมเนี่ยผมใช้คำว่าความหวังตอนนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยเพิ่งได้รัฐธรรมนูญมานะครับเราประชาชนทุกคนก็จะมีความหวังนะครับว่าเนี่ยภายใต้ระบอบใหม่เนี่ยจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่สังคมและปรากฏว่าเพียงเดือนถัดมาเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยรัฐบาลของพญามโนเนี่ยก็ไม่เห็นชอบนักกับคณะการเมืองจนสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดเรื่องของพรรคการเมืองขึ้นมาได้ซึ่งก็เป็นอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะผมซึ่งผมใช้ชื่อเดือนนั้นว่าคณะการเมืองหรือว่า political party นอกจากการพูดถึงรัฐธรรมนูญการพูดถึงกลุ่มก้อนในทางการเมืองนะครับจริงๆเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยตั้งแต่เป็นแปลงการปกครองเลยพยายามจะให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจนต้องรอมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับ2489แล้วถึงมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับในยุคแรกๆก็จะไม่เห็นกลุ่มก้อนที่เป็นพรรคการเมืองนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นกลุ่มสสอีสานหรือว่ากลุ่มสสอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับถ้าเราจะว่าจริงๆแล้วตอนที่ว่ามีรัฐธรรมนูญ2489ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเหมือนกับพรบ.พรรคการเมืองอยู่ดีกว่าจะเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วในแง่ของนิติในเนี่ยน่าจะเป็นปี2498เลยด้วยซ้ำนอกจากพรรคการเมืองแล้วนะครับอีกอันนึงที่เราต้องพูดถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็คือการเสนอนโยบายในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในทางประวัติศาสตร์เนี่ยจันทร์ปรีดีพนมยงค์นะครับก็จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายคนนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญในหลัก6ประการเนี่ยประการที่3ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับคณะราษฎรทำอะไรบ้างครับเพื่อตอบสนองปัญหาในทางเศรษฐกิจที่ต้องการจะแก้ไขนี่ครับนะครับในปฏิทินที่ผมเล่าเป็นสตอรี่บอร์ดเนี่ยก็ถัดมาในเดือนมีนาคมนั้นเองเนี่ยปี2476เนี่ยนะครับก็คือมีความพยายามนะครับที่จะนำเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจนะครับโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีในแง่ของสมุดปกเหลืองเนี่ยปรากฏว่าเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าก็มีคุยกันแล้วล่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเขาโครงการเนี้ยได้รับการนำเสนอเข้าสู่สภาเนี่ยได้รับการต่อต้านมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญมากๆนะครับที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยมีการแตกแยกกันภายในด้วยแต่ที่สำคัญมากๆสำหรับเรื่องกรณีเขาโครงการเศรษฐกิจเนี่ยก็คือมันได้ถูกนำเสนอนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2476แล้วเมื่อได้รับการต่อต้านมากๆเนี่ยทำใหในเดือนถัดมาเมษายนซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของปฏิทินเก่าเนี่ยนะฮะ
เกิดการปิดสภานะฮะโดยรัฐบาลของพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยแล้วก็พร้อมด้วยตามมาด้วยกฎหมายคอมมิวนิสต์พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยวันที่2เมษายนเนี่ยเอามาติดกันซึ่ง2อย่างเนี่ยล้วนแต่ไม่เป็นคุณกับอาจารย์ปีดีนะฮะแล้วก็ส่งผลให้อาจารย์ปีดีเนี่ยอีก2อาทิตย์ต่อมาเนี่ยนำพาตัวเองเนี่ยออกนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่12เมษายนปี2476เราอาจจะอธิบายอย่างนี้ได้นะครับว่าการที่พญามโนปกรณ์นิติธาดานะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเนี่ยออกพระราชกฤษฎีกางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปิดสภาเนี่ยเราอาจจะเรียกในทางปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกในทางประวัติศาสตร์การเมืองได้ว่าเป็นการยึดอำนาจครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งนะครับของการเสนอเรื่องเข้าโครงการเศรษฐกิจถ้าเป็นปฏิทินเก่าเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่าเป็นปลายปี2475นะครับปฏิทินใหม่ก็จะเรียกมันเป็น2476แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งนะครับของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการงดใช้รัฐธรรมนูญนะครับปิดสภาซึ่งอันนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองครั้งสำคัญนะครับที่นำมาสู่หลายต่อหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องพูดถึงกันต่อไปว่าคณะราษฎรเนี่ยกลับมาฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรครับหลังจากนั้นแล้วก็เมษายนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ปีดีเนี่ยก็เรียกว่าถูกเนรเทศละกันถ้าเกิดเราพูดภาษาแบบทางการเมืองนิดนึงนะครับและตอนนั้นเนี่ยท่านต้องนั่งเรือนะครับไปที่สิงคโปร์ก่อนที่ว่าต่อสิงคโปร์เนี่ยต่อเรือไปที่ฝรั่งเศสนะครับและตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยปฏิทินเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับก็คือมีเพื่อนสหายรักของอาจารย์ปรีดีคนหนึ่งก็คือหลวงทัศนัยนิยมศึกเนี่ยท่านเป็นนายทหารม้าที่ไปเรียนที่กรุงปารีสด้วยนะฮะแล้วก็สนิทสนมกับอาจารย์ปรีดีมากนะครับก็ได้ไปส่งอาจารย์ปรีดีที่สิงคโปร์แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านกลับมาเนี่ยไม่นานปรากฏว่าท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมนะก็เสียชีวิตว่างั้นเถอะซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยก็ว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ต้องการที่จะกำจัดท่านออกไปเหมือนกันก็เลยว่ามีลือๆกันว่านะครับเหตุที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านถูกวางยาพิษในครั้งนั้นแล้วก็ในสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าชุลมุนพอสมควรจนเมื่อมาถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์การลาออกนะครับของสี่ทหารเสือแล้วก็เหตุการณ์มากมายเนี่ยนะซึ่งล้วนแต่ทิศทางเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นคุณกับทางคณะราษฎรนักจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพญาพหลเนี่ยจึงตัดสินใจนะฮะที่จะร่วมมือกับนายทหารหนุ่มอย่างหลวงพิบูลสงครามนะครับหรือว่าต่อมาก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับและอีกท่านก็คือหลวงสุพัชราสัยนะครับก็คือนำกำลังทหารเนี่ยยึดอำนาจนะครับหรือว่ารัฐประหารเนี่ยรัฐบาลของพญามโนปกรณ์นิติธาดาเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2476หรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือขาดอีก4วันเนี่ยก็จะครบ1ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายนปี2475นะครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มันสำคัญอย่างไรมันก็คือสิ้นสุดในแง่ของการประนีประนอมกับระบอบเก่าของคณะราษฎรเพราะอย่างไรเพราะว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารแล้วเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าขับพญามโนปกรณ์เนี่ยออกจากอำนาจนะครับแล้วก็ทางคณะราษฎรเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ยกพญาพหลเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่2ของระบอบใหม่ถ้าว่ากันจริงๆก็คือเป็นการสถาปนาอำนาจของคณะราษฎรอย่างแท้จริงในครั้งนั้นแต่จุดน่าสนใจนะครับการใช้กำลังทหารเนี่ยยึดอำนาจของพญาพหลและคณะเนี่ยนะครับจากรัฐบาลของพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการรัฐประหารเพื่อฟื้นฟูรัฐธรรมนูญนะครับนำรัฐธรรมนูญกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่1เมษายน2476เนี่ยพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยเขางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราไปนะครับปิดสภาพอพญาพหลกับคณะยึดอำนาจได้ก็ใช้รัฐธรรมนูญทุกมาตราเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเปิดสภาใหม่นะครับผมคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะต้องดูให้ดีนะครับเรามักจะนึกถึงเวลายึดอำนาจทีไรก็มีการฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับไม่ได้ยึดอำนาจเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญเป็นการยึดอำนาจนะครับเพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งนึงคือและก็ในทางกลับกันด้วยนะครับกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยถัดมานะฮะหลังรัฐประหารนั้นเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินะฮะจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยบังเกิดขึ้นอีกมันเป็นรัฐประหารเพื่อที่จะนำรัฐธรรมนูญกลับมาใช้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับมีการออกกฎหมายเพื่อจะปกป้องรักษารัฐธรรมนูญนะครับในยุคซึ่งยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพทางการเมืองนักว่าอย่างนั้นเถอะนะครับจนพญาพหลหัวหน้าคณะราษฎรซึ่งตอนแรกปฏิเสธที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองใช่ครับแม้แต่ตอนที่ท่านขึ้นตำแหน่งนายกอ่ะท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างถ่อมตนมากนะฮะพยายามที่จะขอเสนอว่าจริงๆแล้วท่านก็ยังไม่เหมาะด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าในหลวงรัชกาลที่7ตอนนั้นท่านก็ทัดทานห
บอกว่าโอเคก็ให้ท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยเหมาะสมดีแล้วนะครับทำให้ในเดือนกรกฎาคมต่อมาเนี่ยท่านก็เริ่มฟอร์มทีมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชิญอาจารย์ปีดีเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถ้าเกิดในเชิงสังคมก็น่าสนใจมีบางอย่างนะฮะอย่างเช่นมีการเปิดศาลาเฉลิมกรุงด้วยนะครับเมื่อต้นเดือน2กรกฎาคมผมก็เลยนำรูปของศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเข้ามาใส่ในเดือนกรกฎาคมด้วยครับศาลาเฉลิมกรุงเวลาเรานึกถึงก็จะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาพูดถึงการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีกว่าที่จะมาเสร็จมาเปิดกันก็มาในปี2476แล้วตอนที่ว่าพระยาพหลเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกพอดีเลยในช่วงนั้นจริงๆผมคิดว่าบทบาทของพญาพหลพลพระหยาเสนาเนี่ยนะครับเป็นห้วงเวลาที่สำคัญนะครับของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยเพราะว่าเวลาของพญามโนในรัฐบาลยุคแรกเนี่ยมีเวลาสั้นๆประมาณ1ปีแล้วก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างอำนาจเก่าอำนาจใหม่ในยุคพญาพหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราพูดกันจบ2476เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อคณะราษฎรสามารถปราบกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ไปได้เนี่ยเป็นยุคของคณะราษฎรที่มีเสถียรภาพพอสมควรนะครับรัฐบาลที่มีพญาพหลเป็นนายกเนี่ยมีผลงานสำคัญหลายเรื่องนะครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงเรื่องอย่างสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับการมีเอกราชทางการศาลกลับมาเนี่ยนี่ก็ทำสำเร็จในยุคพญาพหลนะครับที่มันจะนำไปเชื่อมต่อกับยุคจอมพลป.ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านต่อไปเป็นที่มาที่ผมคิดว่าปฏิทินในปีนี้เนี่ยผมให้ความสำคัญมากๆกับปี2476แน่นอนนะฮะว่าวันที่24ในปี2475เนี่ยก็คือเป็นจุดก่อกำเนิดแต่ในแง่ของปี2476ผมถือว่าเป็นการสถาปนาอำนาจครั้งสำคัญนะของคณะราษฎรแล้วก็รูปปกที่ผมใช้เนี่ยก็คือรูปของอาจารย์ปรีดีกับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยผมถือว่าโดยตรงกลางเนี่ยมีพระยาพหลเราต้องยอมรับนะฮะว่าการสถาปนาอำนาจเมื่อปี2476เนี่ยตัวละครหลักก็คือบุคคล3ท่านนี้จริงๆเมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงว่าหลังจากความขัดแย้งในการเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจนะครับนายปรีดีพนมยงค์ก็ต้องลี้ภัยไปที่ฝรั่งเศสหลังจากกลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยคณะของพญาพหลแล้วเนี่ยอาจารย์ปรีดีถึงถูกเรียกตัวกลับมาแล้วก็มีการไต่สวนกันนะครับเรื่องเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่เป็นคอมมิวนิสต์จนสุดท้ายท่านก็ปราศจากมลทินมัวหมองนะครับปรีดีก็กลับมามีบทบาทในสังคมการเมืองได้แต่ว่าหลังจากอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กลับมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่นานก็เกิดความขัดแย้งอีกครั้งนึงนะครับเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชในเดือนตุลาคม2476ครับกบฏบวรเดชเกิดได้ยังไงครับในปฏิทินเนี้ยผมเลยทำเป็นไทม์ไลน์ก็คือเป็นกาลานุกรมที่ชนเดือนต่อเดือนเลยนะครับเราก็จะเห็นภาพของสตอรี่บอร์ดนะเหตุการณ์ในปี2476คือหลังจากเดือนสิงหาคมเนี่ยมันก็จะมีการพยายามเสนอพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกันยายนถัดมาเนี่ยวันที่1กันยายนเนี่ยอาจารย์ปีดีก็ลงเรือพร้อมกับท่านผู้หญิงพูนสุขนะครับก็คืออำลากรุงปารีสนะครับแล้วก็นั่งเรือเนี่ยมาที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามเนี่ยปลายเดือนนั้นพอดีเลย29กันยายนนะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านก็เข้ามานะครับมีส่วนในการเมืองการปกครองแต่ไม่ถึงครึ่งเดือนเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของความพยายามที่จะช่วงชิงอำนาจนะฮะจากฝั่งปฏิปักษ์จนเป็นที่มาของที่เรารู้จักกันดีก็คือกบฏบวรเดชซึ่งทางคณะของเขาก็ใช้ว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองเหตุการณ์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณราวๆวันที่11ตุลาคมนะฮะเริ่มส่งกองกำลังเนี่ยจากโคราชเนี่ยเข้ามายังพระนครแล้วก็เกิดการต่อสู้อย่างหนักนะครับนำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ดำเนินไปราวๆประมาณสักอาทิตย์เศษเนี่ยทางฝ่ายที่พยายามที่จะช่วงชิงอำนาจรัฐจากคณะราษฎรเนี่ยต้องถอยร่นนะฮะแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็พระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินเนี่ยออกไปยังอินโดจีนเท่ากับว่าปลายเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบราบคาบส่งผลให้คนที่มีบทบาทมากๆนะครับในการรบครั้งนั้นก็คือหลวงพิบูลสงครามก็คือจอมพลป.เนี่ยเพิ่มสถานะโดดเด่นขึ้นมาคือจริงๆแล้วจอมพลป.เนี่ยก็คือเด่นตั้งแต่ตอน20มิถุนายนนะครับปี2476แล้วแต่ในช่วงกบฏบวรเดชเนี่ยยิ่งส่งให้ภาพของท่านเนี่ยมีความเฉิดฉายมากกว่าคณะราษฎรท่านอื่นๆจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์กบฏบวรเดชเนี่ยเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่สำคัญมากนะครับไม่ได้มีแค่เอากำลังทหารมาโชว์เฉยๆแต่มีการรบกันจริงๆนะครับเลือดตกยังออกแล้วก็มีวีรชนที่เสียชีวิตไปรวม17นายนะครับที่นำไปสู่การสร้างอนุสรีปราบกบฏบริเวณหลักสี่บางเขนแถวนั้นนะครับใกล้ๆกับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในปัจจุบันโดยเฉพาะบุคคลที่เสียชีวิตในครั้งนั้นที่สำคัญมากๆก็คือคณะราษฎรคนสำคัญก็คือหลวงอำนวยสงครามนะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักของจอมพลป.เลยคือเคยเป็นยุวทหารด้วยกันและปรากฏว่าท่านก็เสียชีวิตในครั้งนั้นแล้วก็เป็น1ใน17วีรชนนะครับที่สละชีพเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญในครั้งนั้น
ร่างของ17ท่านเนี่ยก็ได้รับการชาปนกิจในอีกไม่กี่เดือนถัดมาก็คือเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดมาเนี่ยนะครับที่ท้องสนามหลวงแล้วก็อัฐิของทั้ง17ท่านเนี่ยต่อมาก็นำไปบรรจุในอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หายไปนะครับก็คืออนุสาวรีย์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์เมื่อปี2476ต่อสู้กันแล้วนะฮะแล้วก็มาเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2479นะครับหรือว่าง่ายๆก็คืออีก3ปีต่อมาเนี่ยอนุสาวรีย์นี้เนี่ยก็ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในยุคนั้นนอกจากอนุสาวรีย์แล้วยังมีเหรียญด้วยใช่ไหมครับเหรียญปราบกบฏที่มีการนำภาพพระสยามเทวทิราชมาใช้ด้วยใช่ครับก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นพระสยามเทวาธิราชในปางที่ไม่เคยเห็นนะครับก็คือปางต่อสู้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาพของพานรัฐธรรมนูญนะครับที่มีรัศมีอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจนะครับของสังคมในยุคนั้นเนี่ยนะครับนอกจากเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันยังมีสิ่งต่างๆที่ตามมาอีกนะครับมีอนุสรณ์สถานนะครับมีอนุสาวรีย์ปัจจุบันก็หายไปแล้วเนี่ยนะครับมีวัดนะครับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งตอนแรกก็ชื่อว่าวัดประชาธิปไตยนะครับมีเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือเหรียญปราบกบฏอันนี้ก็เป็นบริบทซึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองไปนะครับ2476เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับมีการเลือกตั้งครั้งแรกครับการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญยังไงบ้างครับหลังปราบกบฏสำเร็จแล้วเนี่ยก็คือคล้อยมาถึงประมาณวันที่23-24เนี่ยตอนนั้นก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบเงียบแล้วก็ค่อนข้างราบคาบแล้วถ้าว่ากันตามจริงแล้วตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเนี่ยก็เริ่มมีการเลือกตั้งนะครับทั่วทั้งประเทศการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2475เนี่ยนะ10ธันวาคมเนี่ยตอนนั้นก็ยังแบ่งสภาออกมาเป็นส.ส.ประเภทที่1กับส.ส.ประเภทที่2นะฮะส.ส.ประเภทที่1ก็คือส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งจากทั่วทั้งประเทศก็คือเป็นที่มาที่ไปของการเลือกตั้งนะครับครั้งแรกของประเทศสยามปลายเดือนตุลาคมจนล่วงมาถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเลยนะฮะถ้าเราไปดูตามหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นเนี่ยประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการทยอยรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาที่พระนครตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งอย่างไรก็คือเลือกตั้งผ่านผู้แทนตำบลไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับก็คือยังต้องผ่านผู้แทนตำบลเนี่ยเข้าไปเลือกส.ส.อีกทีหนึ่งส.ส.ประเภทหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งสิ้น78ท่านนะครับที่เลือกมาจากทั้งประเทศ70จังหวัดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจึงนำเหตุการณ์เมื่อการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมาใช้เป็นภาพประกอบในปฏิทินเดือนพฤศจิกายนปี2566เวลาพูดถึงการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่างที่พี่นฤทธิ์พูดไปนะครับไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงหมายถึงประชาชนไม่ได้เลือกผู้แทนได้โดยตรงเลยนะครับไม่ได้เลือกพร้อมกันทั้งประเทศแบบนั้นแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับในกติกาในยุคแรกเนี่ยเรากำหนดว่าให้มีการเลือกตั้งในระดับตำบลก่อนใช่ไหมครับมีผู้แทนตำบลถึงเอาผู้แทนตำบลเนี่ยมาเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสทางการเมืองที่สำคัญมากนะครับทำให้เราได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งในพระนครเองแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมีฐานอาชีพที่หลากหลายนะครับครูประชาบาลนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการขุนนางต่างๆเนี่ยก็เข้ามาสู่สนามเลือกตั้งโดยเสมอภาคกันได้อันนี้เป็นการเปิดโอกาสทางการเมืองที่สำคัญมากนะครับทำให้สภาเนี่ยหลังจากเป็นแปลงการปกครองมาแล้วเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนจากการเลือกตั้งครั้งแรกในปฏิทินก็จะเห็นนะฮะเหรียญผู้แทนตำบลซึ่งนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยหลังจากมีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็นำมาสู่การเปิดสภาครับการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเป็นยังไงบ้างครับในปีนั้นเราต้องอาจจะต้องย้อนมาคุยถึงเมื่อครั้งกบฏบวรเดชในเดือนตุลาคมก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อกบฏบวรเดชเนี่ยล้มเหลวนะฮะและตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยท่านก็เสด็จพระราชดำเนินเนี่ยด้วยเรือเนี่ยครับจากหัวหินเนี่ยไปยังจังหวัดสงขลาถ้าเกิดเราศึกษาพระราชชีวประวัติของท่านเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสได้ไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งทางภาคใต้ด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อทางรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้งรับเลือกส.ส.เนี่ยจนครบตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดสภานะเมื่อเดือนธันวาคมแต่ปรากฏว่าเดือนธันวาคมเนี่ยทางคณะรัฐบาลของพญาพหลเนี่ยจึงอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนิวัตรคืนสู่พระนครนะครับเพื่อที่จะเปิดสภาในเดือนธันวาคมและเท่ากับว่าเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในเชิงพฤตินัยหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญมีอะไรต่างๆแล้วนี่เนี่ยในปลายปี2476เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็กลับคืนสู่สภาพนะครับแล้วก็ในเชิงพฤตินัยเนี่ยเราก็มีสภาเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นการครบองค์ประกอบเนี่ยนะครับของระบอบประชาธิปไตยมีการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับมีการเปิดสภาได้นะครับมีการปราบกบฏ
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรเพิ่งจะสถาปนาขึ้นมาได้เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นภาพรวมนะครับของปี2476ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง90ปีที่แล้วและนี่ครับผมจึงคิดว่าเรื่องราวของเมื่อปี2476เนี่ยทั้งสุขเศร้าเหงาและทุกทุกอย่างครบนะฮะองค์ประกอบและเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตลอด1ปีเนี่ยที่คิดว่าเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ผู้คนทางสังคมเนี่ยโดยมากมักจะลืมไปผมคิดว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่สำคัญมากๆนะครับจึงนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นสตอรี่บอร์ดนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะฮะกาลานุกรมโดยเราใช้ลักษณะของเดือนชนเดือนเลยนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็นำเสนอผ่านภาพการ์ตูนนะฮะภาพการ์ตูนเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเฉลิมพลจันทร์ระยับอีกครั้งนะครับที่ว่าได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้เป็นภาพการ์ตูนสวยๆผ่านปฏิทินป่วยในปีนี้ครับขอบคุณพี่นฤทธิ์มากเลยนะครับที่มาย้อนอดีตนะครับให้เราเห็นถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนะครับในปี2476ทำให้พวกเราเห็นภาพนะครับ1ปีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองความพยายามนะครับในการสถาปนาระบอบการปกครองใหม่ปฏิกิริยาจากขั้วอำนาจเดิมหรือว่าฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคณะราษฎรนะครับทำให้เราเห็นถึงการสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับการเสนอความคิดในทางเศรษฐกิจนะครับความขัดแย้งหลังจากการพยายามจะต่อสู้ทางการเมืองกันนะครับทั้งในแง่รัฐบาลพยามนุปกรณ์นิติธาดานะครับแล้วก็ความขัดแย้งอย่างการมีกบฏบวรเดชเกิดขึ้นจนถึงที่สุดแล้วนะครับมีการเลือกตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดสภาอีกครั้งนึงแล้วก็สถาปนาเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นฤทธิ์มากนะครับด้วยความยินดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.